สินแสพานุวัฒน์ชี้นายกรัฐมนตรีอิงยึดฤกษ์ดีวันมังกรแต่อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นการเมืองวันที่9กันยายน2567 14:39 น.สินแสชื่อดังพานุวัฒน์ชี้ฤกษ์นายกรัฐมนตรีอิงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบสุกวันที่13กันยายนนี้เป็นฤกษ์ดีวันมังกรแต่เดือนนี้อายุเข้าเคราะห์อาจเจอเรื่องวุ่นวายเมื่อวันที่9กันยายน2567นายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลสินแสชื่อดังในฐานะประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตและอดีตสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีฤกษ์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนเวลา 7:30 น.ว่าตามตำราโหราศาสตร์จีนวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนเป็นวันมังกรและในเวลา 7:30 น.ถือเป็นฤกษ์มังกรและปีนี้ก็เป็นปีมังกรแต่ตนมองว่าเดือนนี้อาจจะไม่ดีสำหรับผู้หญิงเข้าใจว่าคงจะมีสินแสดูฤกษ์ดูยามให้นายกรัฐมนตรีมาแล้วจึงเลือกใช้ฤกษ์มังกรนี้สำหรับตนมองว่าเป็นฤกษ์ดีใช้ได้แต่ยังไม่ครบมันต้องมีเรื่องห่วงจุ้ยมาประกอบด้วยแต่ที่สำคัญปีนี้นางสาวแพทองธารอายุเข้าเคราะห์เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่วุ่นวายและจะพ้นเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายนประกอบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ดวงเข้าเคราะห์ด้วยจึงทำให้เหนื่อยและวุ่นวายหน่อยสายมูนายกรัฐมนตรียิ่งเปลี่ยนฤกษ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบแต่วันทำงานจริงยึดฤกษ์เดิมกีฬาทางน้ำส่งทัพทีมชาติไทยชิงชัย61รายการจาก5ประเภท4เกม2025กีฬาวันที่9กันยายน2567 14:54 น.กีฬาทางน้ำส่งชิงชัย4เกม2025ทั้งหมด61รายการจาก5ประเภทพร้อมจับมือธัญปุระภูเก็ตมอบทุนฝึกซ้อมเยาวชนพาโค้ชระดับโลกติวผู้ฝึกสอนชาวไทยกีฬาทางน้ำนำโดยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมพร้อมด้วยพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารธุรกิจร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสนท.สำหรับวาระการประชุมมีทั้งหมดดังนี้ 1. การก่อสร้างโรงยิมกระโดดบกที่เอแบกบางนาเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่4กันยายนจนแล้วเสร็จภายในวันที่13กันยายน 2. การเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาซีเกมครั้งที่33ส่งแข่งขันทั้งหมด5ประเภทกีฬาว่ายน้ำ41รายการกระโดดน้ำ5รายการโปโลน้ำ2รายการว่ายน้ำเพนวอเตอร์6รายการว่ายน้ำลีลา7รายการ 3. สโมสรธัญปุระภูเก็ตศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำโลกร่วมมือกับสนท.พัฒนานักกีฬาทีมชาติพร้อมมอบทุนฝึกซ้อมพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกับผู้ฝึกสอนระดับโลก 4.อนุมัติใช้โลโก้รายการ C8 ครั้งที่46เป็นรูปปลากัดที่แสดงถึงความรวดเร็วแข็งแรงและสวยงามสะท้อนถึงนักกีฬาทางน้ำที่ต้องใช้ความคล่องตัวผสานความแข็งแรงในการแข่งขันและ 5. สรุปโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร่วมกับบมจ.ปตท.ในช่วงเดือนมกราคมสิงหาคมทำการฝึกเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นใน13จังหวัด19สถานที่รวม 17,223 คนพร้อมกันนั้นสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ2ระหว่างวันที่11ถึง15กันยายนที่โรงแรมบางกอกอินเตอร์เพลสและสระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยมี55รายชื่อที่จะเข้าร่วมอบรมดังนี้ 1. นายวิริยะสิทธิรุ่งโรจน์ 2. นางพรหมพัฒน์สอนสังคมศิลป์ 3. นางสาววลัยพันธ์พรหมมี 4. นายภูสิตาโรจนัท 5. นายโอภาสสมิทธ์ 6. นางสาวอารรัตน์มณีธนู 7. นายทรงพลหฤรักษาพิทักษ์ 8. นายประยูรสายประสิทธิ์9. นายเฉลิมรัตน์โพนิ่งแดง 10. นายพีระดลผู้พลอย 11. นางสาวฉัตรวดีหานวุฒินานนท์ 12. นายวิธานตระกูลพุทธิรักษ์ 13. นาวสาวสุภวรรณเจียมสายใจ 14. นายนาวีผิวงาม 15. นายยานวุฒิถิ่นกรรมฐาน 16. นายนิพินปานนาค17นาวสาวธานิออนโสมทอง18นางสาวธัญญาพรเนียมสีเพชร19นางสาวกรกฎพานเจิม20นายกิตติทัศน์จันนวล21นายจิรายุทธงวมงาม22นางสาวเบญญาภาสารคลุย23นายกฤตินทร์ศรีพมร24 10เอกพีระพงษ์พัฒนะ25นายสิทธิพงษ์พานสุวรรณ26จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ปยติ27นายสมพงษ์บุญแสง28นายจิตติชนะฤทธิชัย29นายทิธนพงษ์เสือพานิช30นายจารุพงษ์นาราภิรมย์31นายณัฐนัยหุนทวีชัย32นางสาวเบญจรัตน์สิทธิกุลนัน33นางสาวสุภสุตาสุนทรโชต34นายกรพาสุขันติสุวรรณ35นายชาลีสมขวัญ36นายชานนท์อุปมน37นายทักษิณเดชสโร38นางสาวณภัสสนันท์ศรีธรรมศักดิ์39นางคงพักรุ่งศรีสุข40นาวสาวประภาพันธ์กระแสภาค41นางสาวนิภาวรรณมิตรกระจ่าง42นายดรันภพประเสริฐชัย43นางสาวภัทรวดีกิตติยะ44ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลัดปั้นศรี45นายก้องภพช้างชาลี46นายสมศักดิ์เทียบตา47นางสาวณัฐมนต์เครือชนทิชากุล48นางสาววนิตอาสาพนม49นายชาวฤทธิ์แจ่มใส50เรืออากาศเอกสุพลแสงแก้ว51นายทศพลสัทธานนท์52นางสาวจุฑารัตน์นักไร่53นายจิรพงษ์สังขวัฒน์54นางสาวณภัสสรบุญชาติและ55นาวาตรีธวัชชัยสิงห์เชียวสายมูนายกรัฐมนตรีอิงเปลี่ยนเลิกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบแต่วันทำงานจริงยึดเลิกเดิมการเมืองวันที่9กันยายน2567 13:34 นายกรัฐมนตรีอิงเปลี่ยนเลิกเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นศุกร์วันที่13กันยายนแต่ยังคงถือเลิกวันที่16กันยายนเข้าปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมเมื่อวันที่9กันยายน2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมวางกำหนดการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลและเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่16กันยายนนั้นล่าสุดได้เลิกเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่วันที่13กันยายนเวลา 7:30 น.
พร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยบางคนจะเดินทางเข้ามาด้วยจุดแรกนายกรัฐมนตรีจะขึ้นสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะลงมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายแต่จะไม่เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะสักการะพระพรหมพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลยายหลังเสร็จสิ้นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อร่วมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นวันที่2ส่วนในวันที่16กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในเวลา9นาฬิกาโดยจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งวันมีรายงานว่าการกำหนดเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลและการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการดูฤกษ์ยามที่ดีที่สุดสำหรับนางสาวแพทองธาร